สบายดีค่ะพระเจ้ามีชื่อว่าท้าวอาทิตย์ลาตีสุวรรณวงศ์เนาะชื่อลินชื่ออเล็กอายุ19ปีปัจจุบันเป็นนักศึกษาอยู่ได้แห่งบันดาลใจจากครอบครัวและกับตัวเองเนาะที่มักในการห้องเพลงตัวเองจะมักซอกว่าการประกวดตัวใดที่มีแน่ตัวเองจะไปซอกหาแล้วก็มาประกวดเพื่อหาความรู้แล้วก็สิเป็นนักร้องตามความฝันให้ได้อยากพูดแล้วว่าหนุ่มน้อยผู้นี้กับพลังเสียงแบบนี้เพิ่นเป็นไผมาได้ใส่แนะนําตัวก่อนเนาะสบายดีเนาะครับว่าเจ้าชื่อว่าท้าวศิรตีสุวรรณวงศ์เนาะสิรินชื่อว่าอเล็กเดอร์เจ้าและในอันนี้เฮามาลุ้นไปนํากันว่าผู้แข่งขันคนนี้จะผ่านเข้าฮอบไปหรือบ่กับช่วง The Featuringแต่ว่าความจริงกายก็อยากลูกไปแล้วเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นก็มีพรสวรรค์แล้วก็มีออร่าในการห้องเพลงแต่กายคิดว่าเรื่องแบบนี้ขอให้ผู้ชายไฟกันเองซะเพราะว่ากายไฟมาหลายแล้วเจ้าวันนี้เฮามาฟังคําไฟกันจากกรรมการของพวกเฮาเนาะเริ่มจากไอแซมเจ้าในการที่ว่าน้องเลือกเพลงของอลิเชียคีย์สเนาะ I Ain't Got You ไอก็ฮู้แล้วว่าน้องมักสไตล์แบบ R&B แล้วเนาะไอนะในฐานะที่หลายๆคนเอิ้นว่าเป็นเจ้าพ่อ R&B แห่งสปป.ลาวนะไอ้จะพาน้องไปสู่สวรรค์ให้ความสําเร็จในการเป็นซุปเปอร์สตาร์ของสปป.ลาวไอ้โจโจ้เนี่ยว่าจังไหนสู้ไหวบ่ไอ้โจโจ้สู้ไหวบ่พร้อมสู้เนาะข่อยก็บ่ฮู้ว่าไผเป็นเจ้าพ่อ R&B แท้ๆในสปป.ลาวเนาะก็ไอ้ก็เป็นคนที่มักห้องเพลง R&B เนาะแต่ว่าสิ่งที่ไอ้เห็นก็คือว่าไล่ฮู้วิธีการห้องเพลงนี่ได้ดีที่สุดเพราะไอ้ซ้อมมาทั้งหมด5ปีแต่ทุกมื้อในห้องได้ถ้าน้องเลือกไอ้น่ะเพลงนี้น่ะน้องสิห้องได้เพอร์เฟคว้าวว้าวโอเคไอ้แซมจะพอ R&B สไตล์น้องโจโจ้ R&B บ่โอเคห้องเพลงนี้มาก่อนแต่น้องสิเป็นซุปเปอร์สตาร์น้องต้องเฮ็ดหยังปรุงแต่งแม่นบ่ล่ะเฮาสิจังได๋ล่ะถ้าจะสานฝันไอ้แซม
จากคนแล้วที่เป็นซูเปอร์สตาร์โจโจ้จากคนแล้วไอ้สามารถจัดการให้น้องได้และสามารถสร้างฝันให้น้องได้หลายกว่าการเป็นนักร้องอีกว้าวโบธรรมดาจากทีเด็ดออกมาเลยเนาะจากคอมเมนต์ของโค้ชแต่ละทางความหนักใจตกมาที่ผู้เข้าประกวดของพวกเขาแล้วแหละเจ้าในนาทีนี้น้องต้องเลือกว่าแม่นไผจะเป็นผู้สานฟันให้น้องเลือกโค้ชใดค่อยขอเลือกโค้ชแซมได้โอ้สาย R&B แล้วกันเนาะตัดสินใจได้ไวหลายเนาะเสร็จเลยเนาะเดี๋ยวเข้าไป